ากจะพูดถึงถังขยะในยุค 4.0 แบบนี้แล้วโอกลินคอมโพสเตอร์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารคงจะตอบโจทย์ไม่น้อยเพราะใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง 90% ในเวลาเพียง24ชั่วโมงกลายเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ต้นไม้ดูดซึมได้ทันทีลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยค่ะก็ของเราเป็นนวัตกรรมเรื่องจุลินทรีย์นะคะก็เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่เขามีการวิจัยมา20กว่าปีนะคะกว่าที่เขาจะได้ตัวที่มันสามารถย่อยได้เร็วภายใน24ชั่วโมงนะคะส่วนในตัวเครื่องนี้มันก็เป็นระบบที่ทำให้จุลินทรีย์เขาสามารถทำงานได้นะคะในเครื่องก็จะมีแกนกวนนะคะก็คือจุลินทรีย์ตัวนี้ต้องการอากาศในการย่อยนะคะแกนกวนตัวนี้มันก็เหมือนกับลักษณะของการพลิกกองปุ๋ยนะคะถ้าเวลาเราหมักปุ๋ยหมักเองหรือเป็นกองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าที่เขาบอกว่าให้เราพลิกกับกองปุ๋ยนั่นแหละค่ะเพื่อให้อากาศมันทั่วถึงนั้นในเครื่องนี้ก็จะมีใบพัดไปเป็นใบกวนนะคะเขาก็จะกวนช้าๆเพื่อให้อากาศทั่วถึงนะคะแล้วก็จะมีฮีเตอร์ที่ให้อุณหภูมิความร้อนนะคะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะแล้วคุณภาพของปุ๋ยที่ได้ออกมานี่เป็นยังไงก็ปุ๋ยของเรานะคะมีการส่งแลบตรวจนะคะก็มีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครบถ้วนเลยนะคะถ้าถามว่าคุณภาพปุ๋ยมันเหมาะกับการไปปลูกพืชแบบไหนนะคะเราก็แนะนำว่าให้เป็นพืชใบเขียวอย่างเช่นเราไปปลูกผักก็จะดีมากๆเลยหรือว่าเป็นไม้ผลก็ได้นะคะก็จะให้ผลที่ดีเลยค่ะก็โดยปกติเนี่ยถ้าเราเอาพวกเจ้าเศษอาหารเนี่ยค่ะไปฝังกลบใช่ไหมคะเราจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยกว่าที่สภาพเขาจะเปลี่ยนจากเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยให้เราใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราศึกษาให้ดีเนี้ยค่ะการฝังกลบขยะเศษอาหารเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการมีเทนซึ่งส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยค่ะมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยเนี่ยประมาณ20กว่าเท่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาเศษอาหารมาใส่เจ้าเครื่องโอกลินเนี้ยค่ะมันจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนเลยข้อดีของเจ้าถังขยะตัวนี้คือสามารถทำให้ของเสียกลับมาใช้ได้ใหม่แถมยังย่นระยะเวลาไม่ปล่อยก๊าซมีเทนที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกฝุ่น PM 2.5 กลิ่นไม่ฉุนไม่มีเสียงไม่ปล่อยน้ำเสียมีระบบประหยัดพลังงานฟังก์ชันในการทำงานอัตโนมัติส่วนเครื่องเล็กเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนสามารถจุเศษอาหารได้ถึง5กิโลกรัมต่อวันเครื่องใหญ่เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรียนชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะก็เจ้าเครื่องนี้หลักๆนะคะมันกำจัดขยะพวกเศษอาหารนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่สามารถกำจัดในเครื่องนี้ได้นะคะอย่างเช่นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเคมีคือไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่น้องเรด้าถามมาสักครู่นี้ก็คือพวกเปลือกหอยกระดูกเนาะก้างปลานะคะก็เจ้าจุลินทรีย์ตัวนี้ค่ะเขาจะไม่กินแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหอยหรือว่ากระดูกนะคะสังเกตง่ายๆเวลาเราไปเดินที่ชายหาดใช่ไหมคะเราก็ยังเห็นพวกเปลือกหอยยังอยู่นั่นแหละค่ะก็คือว่าจุลินทรีย์เขาก็ไม่ได้ย่อยพวกแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหอยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดพวกเปลือกหอยได้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกผักผลไม้น้ำซุปน้ำแกงก้างปลาเปลือกไข่เนี้ยมันก็สามารถกำจัดในเครื่องนี้ได้ค่ะข้อจำกัดของเจ้าถังขยะตัวนี้คือสามารถทิ้งได้เฉพาะเศษอาหารเท่านั้นและไม่สามารถย่อยกระดูกได้ค่ะหากใส่กระดูกเข้าไปเพียงจะขัดให้ขาวขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังไม่สามารถทิ้งขยะอื่นๆที่ไม่ใช่เศษอาหารได้เช่นพลาสติกแก้วเหล็กหรือกระป๋องส่วนใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนเศษอาหารมาใช้ปลูกต้นไม้หรือมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเจ้าเครื่องนี้ก็ช่วยลดทั้งระยะเวลาลดต้นทุนระยะยาวและที่สำคัญยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยค่ะ